นะครับสบายๆเนาะนิวนะครับแล้วก็เป็น CJPL โอเคก็จะปรากฏลักษณะหน้าจอนี้เหมือนเดิมนะครับผมจะวาดชุดที่เป็นชุดอินเตอร์ล็อกเอามาไว้ใช้เหมือนเดิมนะครับมีสวิตช์นะครับ000เนาะผมให้มันเป็นสวิตช์สตาร์ทเนาะเดี๋ยวสัปดาห์นี้ผมจะตั้งชื่อให้มันนะ HTRA ชื่อเลยสตาร์ทนะครับแล้วก็ผมก็จะมีสวิตช์รีเซ็ต1ตัวนะครับก็คือ001นะครับผมให้เป็น stop 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 นะครับแล้วผมก็มี output นะครับ output ผมเป็น100ผมให้มันเป็นหลอดไฟหลอดแรกผมก็เป็น LAMP เป็นแลมป์เนาะแลมป์0นะครับเป็นหลอดแรกลักษณะเดิมก่อนนะครับแล้วผมก็ทำการเอา output มา interlock นะครับผมก็พิมพ์100มันก็จะถามว่าใช้แลมป์0มั้ยนะครับผมก็ enter แสดงว่าเป็นแลมป์0นะครับด้านซ้ายยังเป็นสีแดงอยู่นะครับผมก็ดำเนินการเชื่อไม่ถึงการงั้นด้านซ้ายก็จะต่อครบแถวก็จะครบนะครับนะครับอันนี้คือชุดที่กดติดกดสวิตช์1ตัวเอาท์พุตติดแล้วก็ทำการอินเตอร์ล็อกกันสามารถปล่อยนิ้วได้ใช่ไหมครับคราวนี้เราจะมาดูแลดเดอร์ตัวต่อไปสำหรับวันนี้นะครับแลดเดอร์ตัวต่อไปเราจะเอาไทม์เมอร์หรือว่าเอาเวลาเข้ามาช่วยไทม์เมอร์ Timer อยู่ตรงนี้นะครับเรามาเลือกตรง new plc instruction กดแล้วเราก็ลากมาวางไทม์เมอร์นะครับก็คือ tim เว้นวรรคผมใช้คุณใส่เป็น000เพราะว่าเดี๋ยวตอนไปเข้าเครื่อง plc ที่มอเนาะสมมุติว่ามหาลัยเปิดเนาะผมบอกอ้าวพรบ103ที่เคยเรียนกับผมไหนลองไปซิงค์ PLC ที่ภาคซิเดี๋ยวคุณทำใบงานคือต้องเซฟไฟล์พวกนี้เก็บไว้ด้วยนะครับพอเดี๋ยวว่าถึงที่มอปุ๊บคุณเสียบเข้าเครื่อง PLC ปุ๊บก็สามารถรันได้เลยนะครับแต่ว่านี่เรารันผ่านในโปรแกรมเฉยๆนะครับจริงๆอ่ะพิมพ์เป็น T0 เดือนเดียวก็ได้นะครับแต่ผมให้เป็นพิมพ์เป็น00เอาไว้เพื่อเดี๋ยวแค่ไปรองรับกับเครื่องในมอนะครับ TIM เว้นวรรค000เว้นวรรคกดชาร์ปผมให้มัน30วินับไป30วิผมกด enter ผมให้เป็นไทม์เมอร์ตัวแรกผมให้เป็น T0 ให้เป็น T0 นะครับ T0ไทม์เมอร์ตัวแรกเป็น T0เราได้ไทม์เมอร์มาแล้วที่พร้อมจะนับเวลา30วิแล้วคราวนี้จะเห็นว่าไทม์เมอร์จะต้องมีขอใช้ annotate เนาะ annotate ไทม์เมอร์จะต้องมีสวิตช์มาทำการสั่งมันให้มันทำงานนะครับนะสั่งให้มันทำงานนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะสร้างสวิตช์มาสั่งให้มันทำงานนะครับผมก็สวิตช์มาแล้วเอาสวิตช์ตัวไหนล่ะผมจะเอา output ก็คือ coil 100มันสามารถมาสร้างเป็นสวิตช์อินพุตได้ผมกด100นะก็เป็นแลมป์0ก็จะเหมือนกับตอนที่เราไปทำอินเตอร์ล็อกเห็นไหมครับมันสามารถมาทำเป็นอินพุตได้นะครับแล้วผมก็ลากมันใส่นะครับตอนนี้มันเกินเนาะมันได้ขึ้นสีแดงจากแดงกลายเป็นเขียวไหมครับตอนแรกเป็นสีแดงเนาะผมว่ามีครบเพราะนั้นไทม์เมอร์พร้อมทำงานแล้วโดยมีสวิตช์อินพุตที่เป็นคอย100มาต่อให้มันทำงานนะครับคราวนี้แล้วการทำงานของชุดนี้มันทำงานยังไงก็คือเดิมเราเนี่ยเมื่อเรากดสวิตช์เนาะเพื่อให้มันภาพเดี๋ยวผมจะขอเวลาประมาณ2นาทีนะครับผมจะต่อ
เมาส์ปากกานิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับพูดนะครับแค่เดียวนะตอนนี้ผมกำลังต่อเมาส์ปากกาอยู่มีใครสงสัยตรงนี้สอบถามได้เลยเบื้องต้นผมไปเอาไทม์เมอร์มาจากตรงนี้นะครับนี่นะตัวที่ผมลูกศรไปชี้คาไว้อยู่นะครับPFR ค่ะไทม์เมอร์มันใส่อะไรบ้างนะคะ TIM เว้นวรรคใส่0 3ตัวแล้วก็ใส่ชาร์ปครับแล้วเราก็ใส่เวลาใส่ไปสัก30วิก่อนก็ได้ครับอ๋อโอเคค่ะนะครับไทม์เมอร์ก็จะมาแล้วเนาะทำไมไทม์เมอร์ผมมันขึ้นเป็นแค่สี่เหลี่ยมเล็กๆอะฮะสี่เหลี่ยมเล็กๆยังไงเอ่ยสี่เหลี่ยมแบบว่าสี่เหลี่ยมเป็นผ้าเล็กๆอะช่องเดียวอะมันไม่ได้ขึ้นเป็นอันใหญ่ๆอะอ๋อไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมเป็นแนวยาวๆอย่างนี้ใช่ไหมครับผมแต่ว่ามีตัวเลขครบใช่ไหมครับมีชาร์ป30มีอะไรครบไหมชาร์ป30แล้วใส่อะไรต่อนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนิดนึงครับนี้อย่างนี้เนาะเดิมเนี่ยถ้าเรากดสตาร์ทตรงนี้ใช่ไหมครับกระแสไฟฟ้าก็จะไหลมาเนาะแล้วกดสวิตช์00เนาะเปลี่ยนจาก NO กลายเป็น NC ใช่ไหมครับก็จะทำให้หลอดไฟนะตัวนี้ติดใช่ไหมครับเอาท์พุตเราก็จะติดอันนี้พอเอาท์พุตติดมันก็มาทำการอินเตอร์ล็อกด้วยนะครับเปลี่ยนสภาวะ100ที่เรามาทำเป็นอินพุตเนี่ยจาก NO กลายเป็น NC มันก็ทำการต่อกระแสไฟฟ้าก็จะไหลมาช่องนี้แทนช่วงนี้มันก็พอเราปล่อยนี้มันก็จะตัดออกใช่ไหมครับอันนี้พอหลอดไฟเราติดแล้วใช่ไหมครับพอเรามาว่าในส่วนของแถวที่2เนี่ยเราเอาอินพุตเราเอา output เนี่ยมาสร้างเป็น input เมื่อ100ทำงานก็จะทำให้นอกจากสวิตช์ที่เป็น interlock ทำงานแล้วสวิตช์ตัวที่เราเอามาใช้เป็น input ที่ไปต่อ timer ตัวเนี้ยก็จะทำงานด้วยเช่นกันจาก NO เป็น NC แต่ฟ้าก็จะมาสั่งให้ timer มันนับ timer ตัวนี้เราตั้งไว้30มันก็จะนับตั้งแต่0ถึง30ตัวเลขก็จะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นับไปเรื่อยจนถึง30คราวนี้ตัวไทม์เมอร์เราสามารถเอาไปสร้างเป็นอินพุตก็ได้นะครับผมขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนเราก็ลากสวิตช์มาเหมือนเดิมนะครับไมค์แถวหนึ่งแล้วเราก็พิมพ์ว่า T0 มันจะถามคือไทม์เมอร์ตัว T0 ใช่ไหมตัวที่เราตั้งเนี่ยให้ไทม์เมอร์ที่เราไปสั่งงานมีสวิตช์ไปสั่งให้ไทม์เมอร์ทำงานเนี่ยใช่ไทม์เมอร์ตัวนี้ไหมที่เราจะเอามาสร้างเป็นอินพุตใช่ปุ๊บมันไทม์เมอร์ก็สามารถมาสร้างเป็นสวิตช์อินพุตได้นะครับแล้วก็จะเพิ่มเอาท์พุตอีกตัวหนึ่งเข้าไปนะครับเอาท์พุตอีกตัวผมให้เป็น1001กดโอเคนะครับผมให้นี้เป็นหลอดที่2 L E M ว่าเป็นแลมป์1นะครับผมขี้เกียจวาดตรงนี้ผมก็ยังไงครับก๊อปได้เลยเพราะฉะนั้นการทำงานนะอธิบายการทำงานเนาะเมื่อกดสวิตช์00หน้าคอนแทคจาก NO จะกลายเป็น NC ตรงนี้นะครับใช้ Linotech ตรงนี้นะครับกดสวิตช์00นะครับสวิตช์สตาร์ทหน้าคอนแทค NO จะกลายเป็น NC นะครับก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสวิตช์001มา
ทำให้ output 100เนี่ยทำงานพอ output 100ทำงานแล้วเนี่ยยังทำให้เกิดหน้า contact เนาะหน้า contact 100ที่เราเอามาทำการ interlock ตรงนี้ก็ทำการต่อแล้วก็หน้า contact 100ที่เราเอามาต่อเป็น input ก็ทำการต่อเช่นกันตัวแรก100ตัวแรกจะทำการ interlock ใช่ไหมครับเราสามารถปล่อยมือได้พอเราปล่อยมือปุ๊บชุดนี้ก็จะตัดการทำงานไปนะครับแล้วก็จะปล่อยมือได้ไฟก็จะติดใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยชุดนี้นอกจากพอไฟติดแล้วมันก็มาสั่งให้ input ตัวนี้ติดด้วยพอ input ตัวนี้ติดมันก็จะทำไมครับก็จะวิ่งกระแสไฟฟ้าก็จะวิ่งมาเนาะก็จะทำให้ไทม์เมอร์ตัวนี้นับตั้งแต่0ถึง30พอ0ถึง30ปั๊บก็จะสั่งให้ไทม์เมอร์ T0 ที่เราเอามาสร้างเป็น input ตัวนี้เริ่มทำงานเปลี่ยนสภาวะจาก NO กลายเป็น NC พอเป็น NC ปั๊บก็ปั๊บก็ทำให้คอยล์แลมป์1ที่เราตั้งไว้100เนี่ยติดเพราะฉะนั้นหลอดไฟเราก็จะติด2ดวงแต่ว่าติดโดยการมีระยะห่างจากกันโดยการนับไป30วิถ้าเราอยากหยุดการทำงานเราทำไงครับกด stop 001หลอดไฟก็จะดับทั้งหมดนะครับคราวนี้ถ้าเราจะไปสร้างตัว CX design สิ่งที่เราจะต้องสร้างก็จะมีสวิตช์ตัว start สวิตช์ stopoutput 100แล้วก็ output 101เราจะสร้างแค่สวิตช์2ตัวแล้วก็ output 2ตัวตัวไทม์เมอร์ตัวนี้เราไม่ต้องสร้างนะครับตัวนี้คือมันมีอยู่ในตัวโปรแกรมอัตโนมัติอยู่แล้วสวิตช์ตัวนี้ไม่ต้องสร้างเพราะว่าถ้าไทม์เมอร์ทำงานสวิตช์ตัวนี้ก็จะทำงานนะครับสวิตช์ตัวนี้เราไม่ต้องสร้างเพิ่มเพราะว่าทำไมครับถ้า100ทำงานมันก็จะมาสั่งให้2ตัวนี้เปลี่ยนสภาวะนะครับอ่ะผมจะไปสร้างตัว CX design นะครับเพื่อให้เห็นภาพผมก็จะเปิด CX design เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับ CX design ผมสร้างสวิตช์2ตัวใช่ไหมครับ File New Projectนะครับผมไม่ได้เอาจอใหญ่ผมเอาเป็น7ปั๊บโอเคเหมือนเดิมเอาอันนี้ย้ายขึ้นหลบข้างบนก่อนสวิตช์2ตัว PB ผมลากสวิตช์2ตัว1ก็คือมีสวิตช์สตาร์ทกับสวิตช์สต็อปใช่ไหมครับแล้วก็ผมมีหลอดไฟหลอดแรก100แล้วก็หลอดไฟอีกหลอดหนึ่งก็คือ101สวิตช์ตัวแรกผมตั้งตอนนี้ยังไม่ติดเนาะถ้าติดแล้วกดติดแล้วให้เป็นเขียวตัวนี้สต็อปถ้ายังไม่กดผมก็ให้เป็นสีแดงลักษณะนี้ถ้ากดถ้าสต็อปแล้วให้ขึ้นเป็นสีแดงหลอดไฟดวงแรกถ้าติดเป็นสีเหลืองนะครับดวงที่สองถ้าติดผมให้เป็นสีชมพูตั้งสีสร้างสวิตช์สร้างหลอดไฟเสร็จแล้วก็มาเซตตัวมันให้มันลิงก์ถึงกันสวิตช์ตัวแรกนะครับก็มาเซตก็คือสวิตช์000ใช่ไหมเพราะนั้นบท0บิต00กดโอเคนะครับแล้วก็โอเคสวิตช์ตัวที่2คือ001นะครับเซตสวิตช์001เพราะนั้นบท0บิตก็คือ01หลอดไฟหลอดแรกนะครับเซตให้เป็น1บทเป็น1บิตเป็น00นะครับจากนั้นหลอดที่2นะครับเราเซตเป็น1
101นะครับบวชเป็น1บิดเป็น01นะครับโอเคคราวนี้พอเราเสร็จแล้วเราก็มาทำการทูลแล้วก็มาเทสนะครับแล้วก็เยียดถูออกแล้วเราก็มาเลือกเป็น connect to cx simulate นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต่อ plc นะครับยังไม่ต่อ plc เราก็จะทำการ simulate ผ่านโปรแกรมกด start แล้วเราก็รอกดปุ๊บผมปิดหน้าจอนี้หลอดไฟผมมารอแล้วนะครับดูนะครับผมกดสวิตช์00ไฟติดผมปล่อยนิ้วเดี๋ยวมันนับปะหลอดที่2ติดกดสต็อปไฟดับกดใหม่กดสวิตช์มันนับกด stop ไฟดับกดสวิตช์00ผมปล่อยนิ้วมันอินเตอร์ล็อกเห็นไหมครับ100ทำงานเราจะเห็นว่าพอผมกดตัวนี้ผมกดปั๊บไฟมาใช่ไหมครับมาจ่อรอแล้วพอ output 100ทำเอาพุทธ100ทำปุ๊บก็จะเปลี่ยนสภาวะนะสวิตช์100ตัวนี้จาก NO ก็จะเป็น NC สิ่งที่คุณกำลังเห็นอยู่คือตอนนี้ที่มันมาต่ออยู่พอเราปล่อยนิ้วปุ๊บตัวนี้เราปล่อยก็จะมาติดแล้วนอกจากมันทำการอินเตอร์ล็อกแล้วเราเอาเอาท์พุต100เนี่ยมาสร้างเป็นสวิตช์อินพุตด้วยจาก NO มันจะเป็น NC ตัวนี้ก็จะต่อจะเปลี่ยนสภาวะจาก NO เป็น NC มันก็จะมาสั่งให้ไทม์เมอร์ทำงานคุณจะเห็นว่าเมื่อครู่นี้ไทม์เมอร์มันนับอ่ะผมกดสต็อปก่อนนะครับมาดูนะกดสต็อปเห็นไหมครับไทม์เมอร์นับเนาะไทม์เมอร์ก็ทำการนับไทม์เมอร์ตัวนี้ก็นับพอครบปุ๊บพอเป็น0ไทม์เมอร์ก็จะมาสั่งให้ไทม์เมอร์ T0 ที่เรามาสร้างเป็น input ตัวนี้จะเปลี่ยนสภาวะจาก NO กลายเป็น NC ก็จะทำให้หลอดไฟหลอดที่2เราติดก็คือเป็นภาพที่คุณเห็นอยู่ว่าตอนนี้คือมีสีเหลืองกับสีชมพูติดนะครับถ้าเราอยากให้หยุดการทำงานเราก็มากด stop นะครับกดปุ่มสีแดงปุ่มสีแดงนี่คือสวิตช์001ผมกด stop ดูนะดูมันจะเปลี่ยนดูพอผมกดสวิตช์ตัวนี้นะไอ001เนี่ยมันจะกระพริบทีหนึ่งแล้วหลอดไฟก็จะดับหมดสอบถามครับก่อนขึ้นใบงาน3ใบงาน2สิวันนี้มี2ใบงาน2กับ3สอบถามได้เลยครับโชคดีไม่อยู่ในห้องแล้วมั้งโชคดีอยู่ครับอยู่ครับโชคดีมีอะไรสอบถามไหมผมเทสไม่ได้ครับอาจารย์อะไรนะมันบอกว่าเหมือนผิดพลาดทั้งอย่างครับแล้วผมไม่รู้ผิดตรงไหนอ่ะผิดพลาดขึ้นสีแดงหรือเปล่ามันขึ้นสีแดงทางด้านซ้ายของเซียโปรแกรมอ่ะอันนั้นอ่ะซ้ายล่างป่ะซ้ายแบบเส้นซ้ายเส้นซ้ายครับนะตรงนี้ใช่ไหมตรงที่เมาส์ผมวนนี่ใช่ปะไม่ใช่ครับตรงเส้นที่มันตรงอาจารย์มีเส้นสีเขียวสี่อันใช่ไหมครับแดงตรงนี้ใช่ไหมครับผมแดงกันครับแสดงว่าคุณอาจจะไปวาดอยู่ในแถวเดียวกันคุณต้องแยกเห็นป่ะผมแยกแถวเห็นป่ะชุดนี้คือชุดแถว0ชุดนี้คือชุดแถว1ชุดนี้คือชุดแถว2เราแยกแถวกันยังไงนะครับอาจารย์ได้แยกแบบผมไหมไม่ได้แยกครับ
ถ้าไม่แยกด้านนี้จะขึ้นสีแดงครับต้องแยกแถวครับผมแยกมันแยกยังไงนะครับอาจารย์ถ้าผมหยุดการทำงานก่อนนะนี่คือแถวที่3ใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าคุณจะเขียนแถวใหม่เนี่ยผมเห็นว่าผมกดที่นี่ผมคอนโทรล C ผมก็มาวางอีกแถวนึงแต่ถ้าคุณวาดคุณเอาชุดเนี้ยทั้งชุดเนี่ยคุณเอาตัวเนี้ยไปอยู่อย่างเงี้ยไปวาดอยู่ในแถวเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นสีแดงโชคของโชคดีเป็นแบบนี้ใช่ไหมคุณเอาตัวเครื่องมือไปอยู่ในแถวเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับโชคดีก็ลากออกมาปั๊บมันก็จะกลายเป็นสีเขียวขึ้นแถวใหม่ครับอ๋อครับเห็นปะปิยดาครับเป็นไงบ้างครับปิยดาได้แล้วค่ะโอเคพัชยาพรเป็นไงครับได้เหมือนกันแล้วค่ะโอเคกัญญารัตน์เป็นไงบ้างครับได้ค่ะได้โอเคชาลีบอยครับเอาครับคือผมเลยฮะในคอมครับโอเคแล้วก็แฟร์เหรออีกคนนึงแฟร์เหรอหรือไงอีกคนนึงใครครับหรือว่าเปิดคอมอ๋อได้แล้วครับโอเคนะอ่ะคราวนี้ได้แล้วนะหลอดตอนนี้ทุกคนได้หลอดไฟติด1ดวงนับ3เสวีติด1ดวงใช่ไหมครับคราวนี้ดูฟังใบงานนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเปิดตัวดูนะครับใบงานที่สำหรับใบงานที่2นะครับเงื่อนไขดูนะผมจะก็คือเพิ่มหลอดไฟเป็น4ดวงนะครับแป๊บนึงนะครับให้มันรันก่อนเมื่อกี้โอเคผมเอาตัวนี้กลับมากดปั๊บไฟติดดวงที่1วิ่งมาดวงที่2จากนั้นนะครับผมต้องการให้วิ่งมาดวงนี้ต่อเอาไปกดกระต๊อบเฉยเลยดูนะครับเอาใหม่นะตอนนี้มันติด2ดวงใช่ไหมก็ให้มันติดดวงที่3ติดดวงที่4จากนั้นกดสต็อปไฟดับหมดรวมทั้ง2หลอดนี้ด้วยนะครับโอเคไหมใบงานที่2นะกดปั๊บไฟดวง1ติดวิ่งมาดวง2ติดวิ่งมาดวงที่3ติดวิ่งมาดวงที่4ติดกดสต็อปดับทั้ง4ดวงมีใครสงสัยใบงานที่2ไหมครับเขียนนะใบงาน2เขียนนะคราวนี้ดูใบงานที่3ใบงานที่3เป็นแบบนี้ครับดวง1ดวง2ดวง3ดวง4เดิมอ่ะมันติดแค่ติดทีละดวงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วตัวดวงแรกยังอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นใบงาน3จะให้สมมุติดวงแรกติดใช่ไหมครับผมจะวาดสภาวะยกตัวอย่างพอดวงแรกติดใช่ไหมครับจากนั้นก็มาดวงที่2ติด
ดวงแรกก็ทำไมครับดับนะครับจากนั้นไงต่อครับหลอดที่3ก็จะมาติด1กับ2ก็จะดับใช่ไหมครับแล้วก็สีเหลืองไม่เกี่ยวเนาะแล้วก็ไฟก็จะวิ่งมาดวงที่4แล้วก็จะค้างอยู่ที่ดวงที่4เนาะแล้วก็มากดสวิตช์สต็อปปั๊บหลอดไฟก็จะดับหมดหลอดไฟก็จะดับหมดอันนี้คือใบงาน3อ่ะสอบถามครับใบงาน3สงสัยไหมมีใครสงสัยใบงานที่3มั้ยครับไม่มีค่ะโอเคดังนั้นใบงานที่2ก็คือกดสวิตช์ปั๊บไฟวิ่ง1 2 3 4หลอดเราจะติด4ดวงใช่ไหมกดสต็อปปั๊บไฟดับอันนี้คือใบงาน2ใบงาน3ก็คือดวงนี้ติดพอดวง2ติดปั๊บดวงสีเหลืองก็จะทำการดับแล้วไฟก็จะวิ่งมาที่ดวงที่3ติดสีชมพูก็จะดับเหลืองกับชมพูก็จะดับหมดเลยคือไฟจะวิ่งทีละดวงใบงานที่3นะปึบ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 คือวิ่งแค่ดวงเดียวไปเรื่อยๆ4ดวงแล้วก็จะไปคาอยู่ดวงที่4พอกดสตาร์ทปึ๊บก็ดับอันนี้คือใบงาน3สามกับสี่ครับใบงานสองนี่คือไฟดวงที่สองสามสี่นี่คือไม่ได้ติดพร้อมกันใช่ไหมต้องติดทีละดวงแล้วติดไล่มาทีละดวงเนี่ยใบงานที่สองก็จะคล้ายๆใบงานที่สองจะคล้ายกับสิ่งที่ทุกคนทำได้อยู่ตอนนี้คือตอนนี้มันแค่สองดวงใช่ไหมครับแต่ว่าใบงานที่สองคือเอาสี่ดวงติดดวงสองติดต่อไปก็จะเป็นดวงที่สามดวงที่4ติดไฟคุณจะติด4ดวงคุณกดสต็อปปั๊บไฟทุกดวงดับหมดอันนี้คือใบงาน2ต้องเป็นมันจะเป็นช่วงทุกดวงใช่มั้ยฮะใช่มันก็จะมีช่วงก็เอาไทม์เมอร์เข้ามาครับมันค่อยติดไม่ใช่ติดปึ๊บหมดนะติดปึ๊บหมดคุณทำไปแล้วใช่มั้ยครับใบงาน1แต่ว่านี่เป็นใบงาน3ไอ้ใบงาน2เราเอาไทม์เมอร์มาช่วยใบงาน3เราเอาไทม์เมอร์มาช่วยแต่ว่าใบงานที่3เนี่ยเราจะต้องเอาไทม์เมอร์ไปตัดต่อในช่วงของ output เห็นป่ะ2เนี่ยมันติดเห็นมั้ยครับถ้าจะทำใบงานที่3เนี่ยถ้า2ติดแล้วทำยังไง1ถึงจะดับเราก็อาจจะต้องเอาตัว timer หรือว่าตัว output ใช่มั้ยครับไปเป็นตัวตัดให้หลอดมันดับนะครับถ้าอยากให้มันดับต้องทำไงก็ต้องตัดการทำงานมันนะครับเพราะนั้น2วิ่งมาทีละดวงปึ๊บ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 กดแล้วก็ดับ3ทีละดวงติดวิ่งมาดวงที่2วิ่งมาดวงที่3วิ่งมาดวงที่4แล้วคาไว้แล้วก็กดสต็อปหลอดก็จะดับอันนี้คือ3นะครับส่วน4นะใบงาน4ใบงาน4คือไม่ต้องกดวิ่งหายไปเลยใบงาน4แบบนี้นะครับไฟวิ่งมาจะคล้ายใบงาน3คือวิ่งมาทีละดวงจาก1มา2แล้วดวงนี้ก็ไม่ติดใช่ไหมครับจาก2มา3จาก3มา4พอถึงดวงที่4ปุ๊บไม่ต้องกดให้มันดับหายไปเองเลยอันนี้คือใบงาน4นะครับอันนี้คือใบงานที่4นะครับมีใครสอบถามผมการที่จะให้มันตัด
หลอดมันตัดเราจะต้องดูว่าเราจะเอา input ของเราเนี่ยไปตัดการทำงานของมันแถวไหนเพราะว่าอย่างอันเนี้ยเรากดอย่างใบอย่างตัวก่อนที่จะขึ้นไปงาน2เนี่ยเรากดปุ๊บมันมาวิ่งไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยมันยังไม่มีการตัดเพราะนั้นถ้าอยากจะตัดเดี๋ยวจะลองมาเดี๋ยวมาลองกันดูนะครับผมรีโนเทคเอาถ้าเราอยากจะตัดนะครับดูนะผมทำเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าคุณอาจจะต้องลองทำเองนะครับเพราะว่าต้องฝึกนะครับเพราะว่าถ้าผมบอกปุ๊บคุณจะได้แค่ผมที่บอกพอเวลาไปแก้ไขแก้งานอะไรจริงๆเนี่ยคุณจะไม่ได้ออกแบบหรือว่าไม่ได้คิดนะครับนะนะครับผมจะเพิ่มถ้าผมอยากให้หลอดแรกดับนะครับผมลองดูจะลองลองดูนะผมก็จะลองรันดูโอ้ไม่ใช่สิต้องเป็นไทม์เมอร์เนาะเขียนผิดตั้งนะสังเกตไหมหลอดมันดับเองได้เห็นไหมครับบ้าผมเอาไทม์เมอร์สร้างเป็น NC มาตัดการทำงานเห็นไหมครับเห็นไหมคือ2อันต่อตลอดปรับไปงาน2แต่พอไปงาน3ปั๊บจะต้องตัดหลอดแรกทิ้งแล้วหลอด2ติดใช่ไหมครับแล้วพอหลอด3ติดปุ๊บก็จะต้องตัดหลอด2ทิ้งเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเขียนถึงแค่หลอด2เพราะฉะนั้นที่เหลือคุณอาจจะต้องลองทำด้วยตัวเองอันนี้ผมลองทำคร่าวๆให้ดูว่ามันตัดผมเนี่ยผมเอาไทม์เมอร์ใช่ไหมครับพอไทม์เมอร์มันนับถึง30ปุ๊บมันมาตัดหลอดแรกได้ด้วยนะครับหลอดแรกก็ยกเลิกแล้วนะครับนะเนี่ยอันนี้คือเป็นการทำให้ดูว่ามันอาจมันมีการตัดการทำงานเวลาเราจะตัดการทำงานเพราะฉะนั้นการจะตัดการทำงานของแถวไหนเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราจะเอาพุทหรือว่าจะเอาอินพุตตัวไหนไปตัดหรือว่าไปต่อมันนะครับอ่ะผมจะให้ลองทำนะครับให้ลองทำนะจะตอบก่อน